การเป็นชู้กับใครนะครับมันก็ต้องไม่ใช่เรื่องที่ดีอย่างแน่นอนใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนๆเคยได้ยินถึงเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เขามีชู้ถึง4คนในเวลาเดียวกันหรือเปล่าครับและที่สำคัญก็คือชู้ทั้งหลายของเขานะครับไม่เคยรู้เรื่องราวมาก่อนเลยว่าชายคนนี้เนี่ยกำลังคบหญิงอื่นอยู่ครับขนาดที่ว่าต้องร้อยเขาตายไปกว่า50 ปีนะครับกว่าที่ลูกๆบางคนจะรู้ว่าพ่อของเขาเนี่ยเคยมีชู้ครับแล้วทำไมเขาถึงได้เป็นแบบนั้นได้เขาใช้ชีวิตยังไงทำไมเขาถึงหลบหลีกเมียกับลูกได้เนียนขนาดนี้ถ้าสงสัยกันแล้วเนี่ยเราก็มาฟังกันเลยกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ครับรายการที่จะนำเอาประวัติศาสตร์ดักๆกับเรื่องราวจังไรที่ไม่น่าจะมีสอนในห้องเรียนมาบอกเล่าสู่กันฟังนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเป็นคนชอบอะไรแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามมากดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับแอดจะมี TikTok อีกด้วย The FN Diary _ admin นะครับโดยชายคนนี้นะครับก็จะมีชื่อว่า Alexander Wilson หรือว่าบัก Alexander นะครับซึ่งจะเป็นชาวอังกฤษที่ได้เกิดขึ้นณตอนใต้ของประเทศยังวันที่ 24 ตุลาคมของปีคริสตศักราชที่ 1893 นะครับที่ในตอนเด็กๆเนี่ยก็นับว่าบักอเล็กนะครับเขาก็มีชีวิตที่น่าจะดีพอควรเลยล่ะเพราะว่าคุณพ่อของเขานะครับก็เป็นทหารยศสูงซึ่งก็มักจะโยกย้ายไปทำงานตามเมืองต่างๆครับที่เป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษอยู่ในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นเกาะซีลอนมาเลฮ่องกงหนูน้อยอเล็กซานเดอร์นะครับก็จะโยกย้ายไปตามเมืองต่างๆที่พ่อของเขาได้ทำงานอยู่เลยแล้วก็ได้ไปรับการเปิดโลกตั้งแต่เด็กครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ทำยากมากในสมัยเมื่อ100 กว่าปีที่แล้วนะครับดังนั้นเองก็เลยทำให้การศึกษาของน้องอเล็กซ์เนี่ยเป็นไปด้วยความสวยงามครับกลายเป็นเด็กที่เรียนดีคุณครูชื่นชมจนทำให้เมื่อเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็สามารถเดินตามรอยของตัวพ่อเขาเองได้ครับไปเข้ารับใช้ชาติเป็นทหารแห่งกองทัพอังกฤษอะไรแบบนี้นะครับและแล้วเขาก็ยังมีโอกาสได้ไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่1ด้วยแต่ทว่าในปี1917นะครับเขาก็ต้องถูกสั่งให้ออกจากกรมครับเนื่องจากว่าอเล็กซานเดอร์เนี่ยได้ไปรับบาดแผลมาจากสงครามนะครับจนทำให้ร่างกายของเขาไม่เหมาะที่จะมารับใช้ชาติอีกต่อไปแต่ก็ต้องขอบคุณการที่เขาได้ออกมาจากกรมทหารนี่แหละครับเพราะว่ามันก็ทำให้เขาได้พบกับรักครั้งแรกของเขาครับเป็นหญิงที่มีชื่อว่า Gladys Calvery หญิงที่จะแต่งงานกับเขาแล้วก็ปั๊มลูกให้เขาออกมาถึง3 คนนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าชีวิตของเขาในช่วงนั้นเนี่ยมันจะเป็นขาขึ้นครับเพราะต่อมาบักอเล็กซ์ผู้นี้นะครับแกก็ได้รับเหรียญกล้าหาญครับเนื่องจากที่ว่าเขาได้ไปร่วมไฟในสงครามอะไรแบบนี้แล้วก็ได้รับบาดเจ็บมานั่นแหละมันก็เลยได้ทำให้บักอเล็กซ์นะครับมีความหวังอีกรอบที่จะกลับเข้าไปในกองทัพในฐานะของฮีโร่ครับคุณเดินชูเหรียญเข้าไปเลยจะไปขอเริ่มงานใหม่ในกองทัพครับแต่ว่าทางกองทัพก็กลับบอกว่าเก็บเหรียญนั้นแล้วก็ออกไปหางานอื่นทำเถอะเพราะตอนนี้เนี่ยนายมันเป็นกึ่งพิการและพวกเรารับนายไม่ได้ซะงั้นนะครับมันก็เลยได้ทำให้ชีวิตของบักอเล็กซอนนะครับถึงกับเป๋ไปเลยครับแล้วแบบตอนนี้ข้าจะกินอะไรลูกเต้าข้าก็มีตั้ง3ใช่ไหมอีกทั้งงานอย่างอื่นข้าก็ไม่เคยทำมาก่อนนะครับดังนั้นเองบักอเล็กซ์ก็เลยต้องเริ่มหางานใหม่พร้อมกับทำอะไรดักๆควบคู่กันไปด้วยนั่นก็คือการลักเล็กขโมยน้อยครับจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ไปเจองานหนึ่งที่พอจะคล้ายๆกับงานเดิมที่เขาถนัดนะครับนั่นก็คือการไปเป็นกลาสีบนเรือแต่ถ้าว่าจะไม่ใช่เรือของกองทัพนะครับแต่จะเป็นเรือพ่อค้าครับที่จะนำพาสินค้าไปขายยังทั่วโลกเลยซึ่งประวัติศาสตร์ในช่วงนี้ของเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้มากนะเนื่องจากเขาไม่ได้บอกว่ามันมีอะไรเป็นยังไงบอกเพียงแค่ว่าในระหว่างทริปหนึ่งที่เขาได้ขนสินค้าจากทางอังกฤษเพื่อเดินทางไปยังแคนาดานะครับบักอเล็กซ์เนี่ยก็ได้ถูกจับได้ว่าเป็นขโมยหลังจากนั้นนะครับชายผู้นี้ก็ได้ถูกเตะส่งลงไปอยู่ซังเตเป็นระยะเวลานานเลยแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตให้กลับขึ้นมาทำงานบนเรืออีกเลยครับคือเขาคงจะไปขโมยของอะไรบนเรือแล้วบ้างแอดเดานะแต่ก็โชคดีนะครับที่บักอเล็กซ์แกเนี่ยแกมีเมียดีครับเมียของเขาก็เลยได้แนะนำให้เฮียแกเนี่ยไปทำงานในบริษัทตลอนทัวร์โชว์งานแสดงอะไรแบบนี้ที่ในเวลาต่อมาการทำงานแบบนี้นะครับมันก็จะมีผลต่อชีวิตเขาครับคือเขาได้นำประสบการณ์ในการทำงานครั้งนี้เนี่ยไปเขียนหนังสือของเขาแล้วก็ได้นำพาบักอเล็กซ์แกไปสู่งานใหม่ที่เงินดีกว่าเดิมครับนั่นก็คือการไปเป็นศาสตราจารย์สอนในมหาวิทยาลัยนั่นเองด้วยความที่ว่าทางมหาลัยนะครับดันไปประทับใจกับความสละสลวยที่เขาได้เขียนหนังสืออะไรแบบนี้ไงขนาดที่ว่าพอเห็นข้อความของเขาแวบแรกปุ๊บนะครับก็อยากจะขอให้เขามาเป็นอาจารย์สอนภาษาให้กับนักศึกษาในมหาลัยเลยแต่ทว่ากลับไม่ใช่มหาลัยที่อังกฤษบ้านเกิดครับแต่จะเป็นในรัฐปัญจาบของปากีสถานในปัจจุบันหนึ่งในอาณานิคมของอังกฤษยุคนั้นนะครับที่เมื่อตอบรับแบบนี้ไอ้อเล็กซ์ก็ต้องตีเรือนั่งข้ามจากบ้านไปครับและเมื่อผู้ชายอยู่บ้านไม่ได้เจอเมียนานๆเพื่อนๆคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับ ก็เกิดอารมณ์เปลี่ยวใจสิครับน้องชายของเฮียอเล็กซ์แกเนี่ยมันก็เกิดซุกซนเข้าครับจนกระทั่งไปทำให้เฮียอเล็กซ์แกเนี่ยได้สอยเมียคนที่2มาที่เมียคนที่2เนี่ยก็ไม่รู้เรื่องราวมาก่อนเลยนะครับว่าเฮียอเล็กซ์แกเนี่ยเคยมีลูกมีเต้าแล้วซึ่งเมื่อหลังจากแต่งงานเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ปากีสถานต่อมาอีกสัก 2-3 ปีครับและระหว่างนั้นเองเนี่ยเฮียอเล็กซ์แกก็ได้เริ่มฟาร์มสกิลใหม่เพิ่มไม่ว่าจะเป็นสกิลภาษาอินเดียสกิลภาษาอาหรับทำให้เขาสามารถเขียนหนังสือแล้วก็ดูเป็นผู้รู้มากอีกที่สามารถเดินทางไปยังที่ต่างๆได้เยอะแยะเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้เองเนี่ยแหละครับที่ผู้คนเขาเริ่มสงสัยแล้วว่าไองานที่เฮียอเล็กซ์แกได้ทำมากมายจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่งานจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันจะเป็นงานที่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อบังหน้าครับเพราะว่าจริงๆแล้วเฮียอเล็กซ์แกเป็นสายลับของรัฐบาลอังกฤษไงล่ะซึ่งสิ่งที่มาสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับก็มาจากพฤติกรรมแปลกๆครับที่เฮียอเล็กซ์แกเนี่ยมักจะอยู่ไม่สุขครับอยู่ๆก็ไปยังเกาะซีลอน AKA ศรีลังกาในปัจจุบันนะครับไปยังคาบสมุทรอาระเบียบ้างหรือว่าดินแดนในแถบอาหรับต่างๆครับโดยการที่เขาได้ไปเยือนอย่างที่ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีสาเหตุบอกเลยว่าจะเดินทางไปเพื่ออะไรแต่ถ้าหากเราจะมองว่าเขาเป็นสปายสายลับมาอธิบายเรื่องนี้นะครับมันก็ดูจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลมากเพราะว่าในช่วงเวลานั้นนะครับไอ้ดินแดนต่างๆที่เขาได้ไปเนี่ยมันล้วนแต่เป็นดินแดนที่มีความขัดแย้งทางการเมืองขัดแย้งกับรัฐบาลอังกฤษทั้งนั้นเลยซึ่งเรื่องนี้เองเอาจริงๆก็ไม่มีใครรู้นะครับแต่เอาเป็นว่าความสนุกสนานทั้งหมดของบักอเล็กซ์ในชีวิตแต่งงานต่างแดนเนี่ยมันก็ต้องสิ้นสุดลงครับเมื่อเมียคนที่2เขาได้เกิดตั้งท้องขึ้นแล้วเกิดคิดว่าอยากจะไปคลอดลูกที่ประเทศอังกฤษเมียนะครับก็เลยได้ย้ายกลับไปที่อังกฤษเลยทำให้บักอเล็กซ์นะครับต้องจำใจหอบข้าวหอบของกลับบ้านไปด้วยครับแต่เมื่อเขากลับมาที่อังกฤษแล้วเนี่ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นอย่างหนึ่งสิครับคือเมียคนแรกก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าผัวกลับมาแล้วถ้าผัวกลับมาแล้วไม่ไปหาเมียคนแรกเนี่ยมันก็จะต้องซวยสิดังนั้นนะครับบักอเล็กซ์แกเนี่ยก็เลยต้องขอลาเมียเบอร์2ไปอยู่กับเมียดัมเบิลวันถึง18เดือนครับโดยที่ทั้งอาซ่อเบอร์1และเบอร์2นะครับไม่เคยระแคะระคายถึงเรื่องนี้แล้วก็สงสัยเลยว่าอเล็กซ์เขาจะมีอะไรอื่นนอกบ้านแบบนั้นคือเพื่อนๆคงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าจากกันไปกว่า18เดือนเนี่ยนะเขาจะไม่รู้หรือไงเรื่องนี้นะครับก็คาดว่าเฮียอเล็กซ์แกเนี่ยแกน่าจะใช้เรื่องการเป็นสายลับที่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับเป็นข้ออ้างเอาแบบเมียจ๋านี่เมียรู้ไหมว่าผัวเป็นสายลับเนี่ยมันก็เลยได้ทำให้ผัวเนี่ยอาจจะต้องจากบ้านไปนานหน่อยนั่นเองเพื่อไปทำภารกิจนะแต่ถ้าว่าจะเป็นภารกิจอะไรเนี่ยผัวบอกเมียไม่ได้หรอกเนื่องจากความปลอดภัยของครอบครัวเรานะจ๊ะผัวเลยต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับนั่นแหละครับก็แถไปนานๆมันก็เลยทำให้เฮียอเล็กซ์ครับแกสามารถสลับไประหว่าง2บ้านได้โดยที่ไม่มีใครสงสัยเลยครับแต่ถ้าว่าปัญหามันก็มีอยู่ข้อหนึ่งก็คือการมีครอบครัว2บ้านถึงแม้ว่าเฮียจะตบได้เนียนขนาดนี้นะครับแต่ว่าเรื่องเงินนี่เนี่ยมันไม่สามารถโกหกกันได้นะสิที่ในสมัยก่อนนะครับผู้ชายเนี่ยก็ต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวอย่างเดียวเสียด้วยแล้วเฮียอเล็กซ์แกจะไปเอาตังค์มาจากไหนล่ะครับคือถึงแม้เขาจะทำงานเป็นทั้งนักเขียนเป็นครูแล้วก็ยังมีอาชีพเสริมเป็นสายลับอีกนะครับก็ว่ากันว่ารายได้เขาเนี่ยก็ไม่สามารถชักหน้ามาถึงหลังได้ครับจนทำให้ในที่สุดเนี่ยเฮียอเล็กซ์ก็ไปก่อหนี้ก่อสินมาแล้วก็กลายเป็นบุคคลล้มละลายซะงั้นหลังจากนั้นนะครับเขาก็เลยต้องย้ายบ้านหนีโดยการนำอาซ่อคนที่2กับลูกของเขานะครับหนีขึ้นไปจากตอนล่างของอังกฤษไปยังตอนบนแทนครับไปปักหลักใหม่ที่นั่นแต่การย้ายมาครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันมีเบื้องหลังอะไรที่แฝงไปมากกว่านั้นครับเพราะไม่นานหลังจากที่ย้ายมานะครับบักอเล็กซ์แกเนี่ยก็มีเรื่องที่ทำให้ต้องจากครอบครัวเบอร์2ไปอีกครับด้วยเหตุผลเดิมว่างานนั่นเองแต่ถ้าว่าก็จะเป็นการจากไปครั้งสุดท้ายครับเพราะหลังจากที่เขาได้ลาจากครอบครัวเบอร์2นี้ไปนะเขาก็ได้ส่งคุณอาของลูกเขานะครับไปแจ้งกับตัวลูกเขาเองว่าบักอเล็กซ์พ่อของเองเนี่ยได้ตายแล้วที่สงครามในอียิปต์นะพ่อแกเป็นคนที่ทำอาชีพได้แบบสุดยอดมากทำให้สิ่งที่ลูกทำได้ก็คือการมองแค่รูปภาพพ่อของเขาแล้วก็คิดว่าสักวันผมจะเป็นวีรบุรุษให้เหมือนกับพ่อนะครับซึ่งมันก็คงจะเป็นอะไรที่เจ็บปวดกับเด็กชายผู้นี้มากนะเพราะว่าลูกเบอร์2เขาในตอนนั้นนะครับยังมีอายุเพียงแค่9 ขวบเท่านั้นเองแต่ว่าลูกของเขาก็คงจะเจ็บปวดมากกว่านั้นอีกนะครับถ้ามาพบว่าจริงๆแล้วบักอเล็กซ์พ่อของเขาเนี่ยไม่ได้ตายไปจากไหนครับแต่ว่าเดินทางไปหาหูเบอร์3นั่นเองครับเรื่องของเรื่องก็คือย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นสักนิดหนึ่งที่เขาจะพาครอบครัวกระเตงย้ายไปทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษนะครับในตอนนั้นเนี่ยบักอเล็กซ์ก็ได้ไปทำงานเป็นล่ามแปลภาษาอยู่ที่หน่วย MI6 หรือว่าหน่วยข่าวกรองลับของประเทศอังกฤษนะครับและที่นั่นเองครับอเล็กซ์เนี่ยก็ได้ไปพบกับแม่สาวสวยซึ่งจะมาเป็นอาซ่อคนที่3ของเขานะครับที่ว่ากันว่าอายุน้อยกว่าเขามากเลยราวๆรุ่นลูกก็ว่าได้นะครับแต่ว่าบักอเล็กซ์เนี่ยก็ได้ไปเกี่ยวนางมาแล้วก็จับนางมาแต่งที่สุดโดยการใช้ใบหย่าปลอมไปหลอกครับว่าเนี่ยเขาก็เคยแต่งงานมาแล้วนะแต่นี่เขาหย่าแล้วมาแต่งงานกับเขาเถอะซึ่งอาซ่อคนที่3นะครับ ก็ตกลงปลงใจยอมเป็นของอเล็กซ์เลยครับแต่ทีนี้มีเมียถึง3คนอยู่ใกล้กันมากขนาดนี้แล้วอเล็กซ์ก็กลัวว่าเดี๋ยวเมียจะเจอกันแล้วมาตบกันเนี่ยบักอเล็กซ์นะครับเขาก็เลยมีแผนจะย้ายอัสซอเบอร์2กับลูกนะครับขึ้นไปทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษหลังจากนั้นก็วางแผนว่าเขานะครับได้ตายจากไปแล้วก็ตัดขาดความสัมพันธ์กับครอบครัวเบอร์2นี่เลยครับซึ่งชีวิตในบทที่3ของอเล็กซ์นะครับมันก็ได้เริ่มขึ้นครับโดยการที่เขาได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ลอนดอนกับเมียนัมเบอร์3นะครับเสร็จแล้วก็เช่นเคยครับตั้งท้องคลอดลูกอะไรกันออกมาซึ่งรวมลูกเขาตอนนี้ก็มีประมาณ6คนได้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตต่อโดยการเป็นล่ามอยู่ในองค์กรลับนี่แหละที่ก็ดูเหมือนกับว่าจะได้เงินดีซะด้วยนะครับแต่ถ้าว่าอยู่ๆครับเพราะเขาเกิดโดนไล่ออกมาซะงั้นซึ่งเหตุผลที่แท้จริงก็คงจะไม่มีใครรู้นะครับเพราะว่ามันเป็นองค์กรลับใช่ไหมแต่ถ้าว่ามันก็มีเรื่องลือเรื่องเล่าอ้างออกมาครับที่บอกว่าบักอเล็กซ์ของเรานะครับตอนนั้นเนี่ยแกได้ไปก่อเรื่องอะไรที่ไม่บังควรอย่างเช่นไปแปลภาษาผิดหรือว่าไปเสริมเติมแต่งข้อความของตนเองในตอนที่เขาเป็นล่ามอยู่ครับก็เลยทำให้เบื้องบนเนี่ยเกิดอาการไม่พอใจเชงไล่เขาออกมาครับแต่ถ้าว่ามันก็มีอีกแนวหนึ่งที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเบื้องบนที่เป็นผู้อาวุโสกว่านะครับไม่ชอบเขาอยู่ครับก็เลยจะหาทางเขี่ยบักอเล็กซ์เนี่ยให้ได้ออกจากองค์กรนี้แบบไม่เหลือซากเลยคือพอเขี่ยไปนะครับก็หาทางกักกันไม่ให้เขาสามารถกลับเข้ามาทำงานในองค์กรข่าวกรองนี้ได้อีกครับทีนี้เมื่อตกงานเสร็จบักอเล็กซ์ก็กังวลสิครับว่าเขาจะหาอะไรมาเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูเมียคือรอบนี้เนี่ยเขาย้ายมาอยู่กรุงลอนดอนที่เป็นเมืองหลวงที่ต้องใช้ตังค์เยอะแล้วด้วยแต่ถ้าว่าก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าในเวลาต่อมาอเล็กซ์แกเนี่ยก็มีสิ่งที่ติดตัวต่อมาซึ่งเรียกว่าความกะล่อนฮะเขาก็ได้ใช้ความกะล่อนในแหละกลับไปบอกกับอัสซอที่3ที่เป็นเมียของเขานะครับว่าการที่เขาได้โดนไล่ออกมาแล้วก็ไม่สามารถหางานใหม่ได้เนี่ยมันก็เพราะเป็นแผนการของรัฐบาลลับยังไงล่ะที่ต้องการจะทำให้มันดูเนียนๆก่อนที่จะส่งเขาไปเป็นสายลับอีกที่หนึ่งโอ้คิดไปได้นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมียของเขาจะเชื่อหรือเปล่านะครับเพราะว่าต่อมาไม่นานเนี่ยบักอเล็กซ์นะครับก็ได้โดนจับในฐานะขโมยของเล็กขโมยของน้อยอีกคือถ้าการโดนไล่ออกจากงานมันเป็นแค่เรื่องบังหน้าแล้วเขายังได้เงินเดือนอยู่เนี่ยเขาจะไปขโมยของทำไมใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็เลยทำให้บักอเล็กซ์นะครับต้องถูกเตะส่งเข้าซังเตไปซึ่งก็ไม่ใช่รอบเดียวเลยนะพอออกมาจากซังเตรอบหนึ่งได้ไม่นานนะครับเขาก็ต้องกลับเข้าไปในนั้นใหม่ด้วยข้อหาขโมยของเหมือนเดิมครับโอ้ยเรื่องมันจะปวดมากซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้นี่เมียก็สงสัยแล้วก็มาเยี่ยมถึงคุกสิถามว่าเอาทำไมเข้าคุกแบบนี้บ่อยจังเฮียอเล็กซ์แกนะครับก็ตอบว่ายังไงรู้ไหมเขาตอบว่าเนี่ยนะเป็นหนึ่งในแผนการของสายลับนะโอแม่เจ้าคือเนี่ยมันจะเป็นแผนการที่ทางองค์กรได้ส่งเขาเข้ามาซื้อเป้าหมายในคุกดังนั้นเราก็เลยต้องทำให้เนียนๆหน่อยถ้างั้นเองโดยการที่พี่เนี่ยจะต้องแสดงละครไปขโมยของก่อนหลังจากนั้นคนก็จะมาจับพี่ได้แล้วก็ยัดเข้ามาในคุกนั่นเองน้องเมียจ๋าไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าพี่ออกไปได้เนี่ยพี่จะกลับไปอยู่กับน้องเมียแน่นอนคือไม่รู้ว่าจะเรียกเฮียอเล็กซ์ว่าอะไรแล้วนะครับตอนนี้โคตรพ่อปลาไหลแล้วมั้งลื่นได้จังเลยนะครับซึ่งเมื่อเขาออกมาจากคุกครั้งนี้ได้ซึ่งไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะครับบักอเล็กซ์แกเนี่ยก็ต้องไปหางานใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับงานเดิมครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าจริงๆแล้วคือเขาได้โดนไล่ออกมาแล้วก็โดนสกัดกั้นไม่ให้กลับเข้าไปทำงานราชการนะครับดังนั้นเองบักอเล็กซ์ก็ได้งานใหม่เป็นงานที่เข้าไปทำงานอยู่ในโรงพยาบาลเป็นนายพยาบาลแทนครับและณที่โรงพยาบาลแห่งนั้นนี่แหละบักอเล็กซ์ในวัย63นะครับแกก็ได้พบกับแม่สาวคนที่4ครับซึ่งเป็นนางพยาบาลที่มีชื่อว่าอลิซาเบธฮิลทำงานอยู่ที่เดียวกันกับเขาเลยครับที่นั่นแหละพอหนุ่มสาวอยู่ใกล้กันมากก็สปากันติดจนสุดท้ายนะครับพี่อเล็กซ์ก็ได้คลอดลูกไม่ใช่เมียของอเล็กซ์คนสุดท้ายนะครับก็ได้คลอดลูกออกมาครับแล้วก็กินอยู่กันแต่ก็ว่ากินกันได้ไม่นานนะครับมันก็ได้มีเรื่องที่ทำให้เมียใหม่กับลูกใหม่ของเฮียอเล็กซ์เนี่ยต้องย้ายไปอยู่ที่สกอตแลนด์ซึ่งเฮียอเล็กซ์แกนะครับก็บอกไม่ไปสกอตแลนด์เขาจะทำงานอยู่ต่อที่ลอนดอนครับเพราะเขารักงานนี้มากเขาไม่อยากจะไปไหนซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับจริงๆแล้วคือบักอเล็กซ์แกเนี่ยเกิดอารมณ์คิดถึงอัสซอเบอร์3ครับก็เลยหาเรื่องทิ้งอัสซอเบอร์4ไปคือจะไปสกอตแลนด์ใช่ไหมก็ไปเหอะดีแล้วไกลๆกันแล้วก็กลับไปอยู่กับอัสซอเบอร์3แทนครับหลังจากนั้นก็ได้ใช้ชีวิตต่อมาโดยการเป็นนักเขียนตอกต่อยนะครับซึ่งนั่นแหละครับก็จะเป็นการทำงานครั้งสุดท้ายของเขาครับที่บักอเล็กซ์ไม่ต้องมาลำบากหางานอะไรอีกแล้วนั่นก็เพราะในขณะที่เขากำลังนั่งเขียนพิมพ์อยู่นะครับหัวใจของเฮียอเล็กซ์แกก็เกิดวายเฉียบพลันเอื้อขึ้นแล้วก็ตายคาเครื่องเขียนเลยครับซึ่งไอการตายครั้งนี้ของเขานะครับมันก็ได้ทำให้อัสซอเบอร์ที่3นะได้ค้นพบความลับอะไรบางอย่างที่อเล็กซ์แกซ่อนมานานนะครับนั่นก็คืออัสซอแกไม่ได้เป็นเมียหลวงของอเล็กซ์ครับแต่ว่าเป็นชู้ครับสาเหตุก็เพราะว่าหลังจากที่เฮียอเล็กซ์แกได้จากไปนะครับอัสซอเบอร์3ก็ได้ไปทำเก็บเอกสารอะไรของบักอเล็กซ์ใช่ไหมหลังจากนั้นก็ได้ไปพบกับเอกสารใบหนึ่งครับที่มันได้ระบุชื่อเมียคนที่1เอาไว้ทำให้อัสซอเบอร์3เนี่ยเกิดการสงสัยขึ้นครับแล้วก็โทรถามไปติดต่อดูก็จะมาพบว่านางนะครับคือเมียหลวงครับ แล้วก็ไม่ใช่เป็นแค่เมียธรรมดาด้วยคือเคยมีลูกอยู่3คนแล้วครับแต่เพื่อนๆรู้อะไรไหมครับถึงแม้ว่าเมีย2คนนี้เขาจะรู้เรื่องราวความลับที่บักอเล็กซ์มีชู้นะครับแต่พวกเขาก็ยังคิดว่าพวกเขาเนี่ยเป็นแค่เมีย2คนที่อเล็กซ์มีนะครับยังไม่ทราบเรื่องราวถึงอาซ่อเบอร์2กับอาซ่อเบอร์4ครับที่กว่าเรื่องราวทั้งหมดจะถูกเปิดเผยและลูกๆของเขาบางคนจะได้มาเจอกันเนี่ยมันก็ต้องปาไปกว่านู่นฮะ50 ปีหลังจากที่บักอเล็กซ์ได้ตายจากไปแล้วและนั่นแหละครับก็คือเรื่องราวของชายที่ได้ใช้ชีวิตแบบคุ้มเลยมั้งสำหรับใครที่มีแฟนอาร์ตนะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับผมและวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อบ๊ายบาย